ยินดีวัฒนาสมความวัฒนาเองนะนี่ผ่านชาตินี้นะเร็วๆจะกินบะหมี่อยากกินปิ๊กกินปิ๊กแล้วเร็วๆต้องบวชเลยเว้ยบวชต้องบวชไปถึงจะเร็วๆไวเองฮะแล้วเองก็บวชใจสองข้อสิข้อที่หนึ่งเราจะเดินพรหมวิหารสีไม่ขาดถ้าขาดก็ขาดก็เท่าว่าขาดการบวชเองก็ต้องไปบวชใหม่ข้อที่สองก็คือว่าเราก็จะไปหลงในสิ่งที่มันชักชวนให้เรานั้นติดอยู่กับมันรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนะอย่างเงี้ยพยายามห่างๆมันถ้าเราห่างมันได้มันก็ไม่ประทุษร้ายเราหรอกแต่เราเจอแล้วก็สักแต่ว่าเห็นก็ผ่านไปมันก็ไม่เป็นไรแต่เจอแล้วเราจดจ้องไปอยู่กับมันนานๆเข้าเดี๋ยวเราก็คล้องติดอยู่กับมันเราก็จะเสียการบวชเรียกว่าคนที่เขาบวชเนี่ยคือคนก็ต้องหนีห่างไอ้พวกเราเหล่านี้เวลาเข้ามาเปลี่ยนชุดอยู่ในที่ที่เรียกว่าสมณะอย่างคนก็นุ่งขาวห่มขาวก็มีไอ้นุ่งสีอย่างฉันก็มีไอ้สีเข้มมาฉันก็มีอ่อนมาฉันก็มีไอ้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไปอยู่ในที่มันปราศจากสิ่งที่จะกวนใจเขาง่ายๆใช่ไหมล่ะอย่างเรามันอยู่ในที่ที่คนมากวนใจเราเยอะแล้วก็หนีเขายากแต่ก็ต้องทำใจเนี่ยฝึกทำใจแล้วเจอก็สักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าก็อย่างนั้นเราสักแต่ว่าไว้ว่าช่างหัวมันผ่านไปผ่านไปคือถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรนอกจากมันจะทำให้เราลำคาญใจถ้าลำคาญใจจะถือว่าสนใจไหมล่ะไม่ได้สนใจแล้วมันลำคาญใจเฉยเอาจะสนใจมันก็ต้องไม่ลำคาญใจสิถูกไหมล่ะไอ้นี่มันรำคาญใจแสดงว่าเราไม่ได้สนใจมันจึงรำคาญแต่ในความรำคาญมันคืออารมณ์ของการปฏิเสธมันไม่ใช่ว่าเราจะสักแต่ว่าเห็นได้เหมือนพระอรหันต์ที่ไม่มีอารมณ์ไปเกี่ยวข้องเรายังไม่ถึงความเป็นอรหันต์นี่มันก็ต้องคล้องแต่ในอารมณ์คล้องเนี่ยมันไม่ทำให้เราสนใจก็พออันนั้นเราก็ไม่สนใจนี่เราก็ไม่ได้สนใจมันแต่มันรำคาญคือมันเจอแล้วมันรำคาญไอ้จะหนีมันก็หนีไม่รอดถูกไหมล่ะมันก็วนเวียนมาหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเจอเรื่องรำคาญใจไอ้ความรำคาญใจมันแก้ไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในที่ที่มันสร้างความรำคาญเว้นแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนักบวชก็จึงต้องไปอยู่ในที่ที่สมณะพึงอยู่ไงมันหมดความรำคาญใครมันก็เข้ามายุ่งยากใช่ไหมล่ะเพราะเราอยู่ในอีกภาวะหนึ่งก็ได้ว่าแต่งชุดไม่เหมือนเขาใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่มาคุกคีกับเราเราก็หายความรำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเองยังแต่งชุดเหมือนเขาก็ต้องมาหาเองได้เขาก็สร้างความรำคาญเราก็ต้องรู้สึกรำคาญใจเป็นธรรมดาไหมล่ะนั่นเป็นธรรมดาดีกว่าเองไม่รำคาญนะเมื่อไหร่เองไม่รำคาญแล้ววันนั้นแหละหนักแล้ววะเฮ้ยเออเลยๆนะจ๊ะดีมีสุขนะโยนะที่ระลึกกันแจกๆกันนะติดตัวบ้างติดบ้านบ้างแจกลูกแจกหลานบ้างนะแย่มัน
คับขันจริงๆเขาเอามาใช้นะโรคภัยไข้เจ็บบางทียามันเอาไม่ไหวก็เอานี่แล้ววะเราไปเจอเรื่องที่คาดไม่ถึงก็เอานี่แล้ววะกันเราได้แต่มันกันความรำคาญไม่ได้นะเองคิดก็ยังรำคาญอยู่ดีนั่นแหละการแก้ความรำคาญคืออยู่ในที่ที่มันไม่มีเรื่องให้เรารำคาญถึงจะหมดความรำคาญว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้สึกถ้ารำคาญไม่ได้ก็เราก็ลำเดินเอาลำไปคานไปไม่ได้แล้วลำเดินก็ได้ไอ้นี่เราก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ไว้มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความรู้สึกไม่ได้เองจะอยู่กับคนแล้วไม่รู้สึกรำคาญใจนี่ไม่ได้ผิดมันมีคนที่มันตรงกับจริตนิสัยเราก็เยอะไปสร้างความมันรำคาญใจก็มีเยอะแยะไปแต่เราจะไปอยู่กับมันนานนักไม่ได้เพราะถ้าอยู่กับมันนานมันก็เป็นนิวรณ์มันพาเราฟุ้งเนี่ยมันจะมีปฏิฆะใช่ไหมล่ะมันจะเกิดปฏิฆะในใจเราง่ายอย่างเงี้ยเออวัฒนาบุญนะจ๊ะอายุเข้ามาสิอาจจะจ๊ะมากันกี่คนนะจ๊ะที่เล็กนะเลยนะจ๊ะเอาไปฝากกันอะไรกันรำคาญเนี่ยมันเป็นอารมณ์มีได้เป็นความเป็นปกติไม่ต้องแก้อารมณ์ฟุ้งไม่ต้องแก้อารมณ์รำคาญเอาละสิแล้วตรงไหนมันจะฟุ้งวะมันจะเริ่มฟุ้งเมื่อไหร่แล้ววะเมื่อมันขาดเมตตาวะมันจะฟุ้งวัฒนาสาธุเอ้วัฒนาบุญนะใจมาละวัฒนานะจ๊ะยืนลึกกันนั่งนะได้เลยนะเอาไว้ลูกไม่เอาข้างหน้าไม่ได้นะเว้ยอ่ะลูกถ้าไปคิดนะลูกรำคาญแก้ไม่ได้จนกว่าเราจะไม่ไปอยู่ในที่ที่สร้างความรำคาญให้กับเราแก้ไม่ได้จะแก้อารมณ์ฟุ้งได้ก็ขาดเมตตาเราก็ต้องมีเมตตามันถึงจะแก้อารมณ์ฟุ้งได้พอเริ่มรำคาญปั๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิฆะไม่ชอบใจแต่ถ้าเรามือพอมีเมตตาปั๊บจิตเราก็เย็นแต่จะให้เราไม่รำคาญคงยากมันก็ต้องมีจนถือว่าห่างได้เป็นดีไปไกลๆได้ก็ดีวัฒนาบุญใจแข็งแรงแข็งแรงนะเลยๆนะสำหรับวัฒนานิยมนะนะเว้ยมาลูกยมแจกลูกแจกหลานกันนะเอาย่างเองเลยนะเนี่ยไม่ไม่ขาเขาย่างเมื่อกี้อ๋อดีๆๆอ๋อไหวดีไหวฮะไหวได้2ชั่วโมงได้ใช่ได้อร่อยอร่อยแต่ว่าเองรำคาญข้ายังรำคาญเลยบางทีรำคาญพวกเองเขาก็รำคาญไม่ใช่รำคาญอย่างเดียวหมั่นไส้เรายังมีแต่มันก็ไม่ได้ฟุ้งแต่เราไม่ได้ขาดเมตตาก็คอยใจว่ามันแก้กันไม่ได้คนเนื้อนะมันไม่เหมือนเราไอ้ที่เหมือนเราก็ยังรำคาญเลยไอ้ที่ไม่เหมือนเราเราก็คงจะไม่ชอบมันก็ต้องมีใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรหรอกไม่เห็นก็ดีเห็นแล้วน่ารำคาญใจแล้วก็แค่รู้สึกรำคาญใจก็ไม่สนใจมันก็จบไป
อ้าวมันรู้เท่าทันนี่เองจะไปเองจะคิดว่ามันจะไม่สนไม่ได้เพราะมันรู้เท่าทันไอ้ของไม่ชอบมันทันไงมันรู้ทันปั๊บว่านี่คือสิ่งที่คุณเราไม่ชอบใจมันหงุดหงิดและไม่อยากเห็นหน้ามันไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่อยากอยู่ใกล้มันไม่อยากฟังมันพูดอะไรอยากเดินห่างมันอย่างนั้นนะลูกจะให้ทำจิตใจเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้านเลยไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันจะเป็นพวกไอ้นั่นปูนปั้นมันรู้สึกรู้สาเลยไม่ใช่ต้องรู้สึกลูกแต่มันรู้สึกเร็วสมัยก่อนเราไม่รู้สึกแบบนี้เพราะเรายังรู้สึกว่ามีถ้ามันไม่เช่าก็คือฉะเลยเห็นไหมล่ะทีนี้เราไม่ชอบเราก็ยังยั้งใจเราไม่อยากจะไปยุ่งกับเขายังยั้งใจขึ้นมากันกี่คนนะจ๊ะไอ้หนูเอาไปอีกเว้ยเอาไปอีกก็แถมให้ว่ะโยมนี่คนละเส้นอายุผู้หญิงเลยกันนะดีมีสุขนะจ๊ะเรื่องเดียวเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเรื่องเล็กแค่เรื่องแก้ความรำคาญมันแก้ยากแก้ยากอย่าไปแก้ไม่สำเร็จมีทางเดียวคือไปให้ไกลนะห่างผู้ห่างคนถ้าไม่เจอคนก็ไม่จะรำคาญกับเรื่องของคนอาจจะไปรำคาญกับสัตว์ถ้าไม่รำคาญกับสัตว์ก็รำคาญสถานที่อยู่แล้วจะเริ่มเบื่อไม่มีอะไรอร่อยชักน่ารำคาญใช่ไหมนะ ไปอยู่ที่อร่อยก็เจอคนไอ้คนก็กินหมดก่อนกูก็เลยน่ารำคาญไอ้นี่มันกินไม่มีระเบียบว่างั้นนะคือมันจะหนีไปไหนนะลูกในความจริงมันเป็นอย่างนี้นั้นเราจะคิดอะไรเราต้องมองความจริงให้มันครบทุกด้านก่อนไม่ใช่ไปนั่งเอาแต่ใจเราที่จะเอามันทิ้งไปถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้มาทำให้เราต้องอยู่กับในใจของเรานานเพราะเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ธรรมดาเมื่อมารู้ว่าเป็นธรรมดาเราก็ไม่เก็บความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้นานเพราะเราจะไม่ขาดเมตตากับสิ่งนั้นไงแต่จะให้เมตตาก็ไม่ได้มีความรู้สึกเมตตานะแต่มันไม่ขาดเมตตาเนี่ยมันได้แต่วางเฉยเพราะเป็นคนที่ไม่ควรเมตตาคืนที่เมตตามันคงสร้างความรำคาญให้เราอีกเยอะใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่แสดงความเมตตาไงทำเฉยๆกำลังคุยคนดีๆกันหน้ายิ้มเจอมันกูหน้านิ่งเลยเป็นสักกระเบือเลยว่างั้นมันคงแตกใจนะก็หันยิ้มกับคนนี้กำลังแบบไปเจอหน้าปุ๊บนิ่งปุ๊บเปลี่ยนหน้าเลยนะมาตรงมาตาแล้วสะบัดหน้าพลึบๆไปกูไปแล้ว มันไม่งงหรอกมันคงรู้ว่าเราไม่ชอบมัน มันคงไม่งงหรอกลูกมันก็ต้องรู้ว่าเราไม่ชอบนะแต่ทำยังไงแล้วมันก็คงแก้ตัวมันให้เราชอบไม่ได้แล้วเราจะไปเปลี่ยนใจเราไปชอบมันก็คงทำไม่ได้เพราะว่าเราเห็นมันแล้วมันรำคาญเขาคงเห็นเรารำคาญก็มีไม่ใช่ว่าเราจะดีกับคนอื่นจะเห็นคนอื่นน่ารำคาญเขาคงน่ารำคาญเราก็ต้องมีเหมือนกันแหละต่างคนต่างรำคาญน่ะแต่ไม่พูดไงใช่ไหมล่ะเขาคงไม่พูดอ่ะแต่เผอิญว่าเขาไม่ค่อยแสดงลีลาเก่งเหมือนเราเราไม่พูดแต่แสดงในหน้าบอกเลยว่ากูไม่ชอบและกูรำคาญมึงมากเลยอย่างเงี้ยหน้าบอกเลยนะยี่ห้อแตะไว้เลยว่าหน้ารำคาญอย่างนั้นรวมๆแล้วก็ต้องเข้าใจว่า
นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้สามารถละความจริงไปได้เพราะมันคือความจริงถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีคนประเภทน่าสร้างความรำคาญจิตเราจะรำคาญไหมล่ะนี่มีนะลูกมันก็เฉยๆแต่อยู่ที่สบายใจมันก็มีความสุขของมันคราวนี้เรามาอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันวุ่นวายแล้วมันทำให้เรารำคาญใจมันก็ต้องเกิดความคิดที่ขุ่นมัวไม่สบายใจอย่างนั้นสำคัญดูที่เมตตาไว้ลูกมีไม่เมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเราขาดข้อใดข้อหนึ่งเราขาดไหมเราก็เมตตาก่อนรักมันแต่ตอนนี้มันยังไม่น่ารักตอนก็สงสารมันแต่ตอนนี้กูยังไม่สงสารมึงหรอกเอาไว้มันเขาเรียกว่าสภาพจิตใจมันอ่อนโยนกว่านี้หน่อยถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันเดือดร้อนเราช่วยได้เราก็ยังเต็มใจช่วยนะใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าเราขาดไปเลยตัดทิ้งมันไปเลยไม่สนใจจะดีที่ไหนล่ะเพียงแต่เฉพาะเวลาหน้าเฉพาะหน้าที่เราเจอเนี่ยกระแสใจของเขามันยังไม่พร้อมพอให้เราเกิดความรู้สึกเย็นใจด้วยแค่นั้นแหละแต่เราจะไปเอาว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปมันไม่ได้ก็เอาเฉพาะบุญบาปยามนี้กุศลมันมีเราก็ทำให้เราเย็นใจมองแล้วมันก็เฉยๆบางคนเราก็ไม่คิดอะไรบางคนอกุศลมันมากเราก็มองรู้สึกมันมัวใจเราอะมันหงุดหงิดอย่างเงี้ยมันพายเราไม่อยากเข้าใกล้ชิดว่าคนมันมีกรรมมันไม่ได้เพื่อนไม่มีมิตรไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนพูดดีด้วยไม่มีคนเกื้อกูลด้วยมันตัดหมดไงอกุศลเขาเห็นเราก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับคนไม่น่ารักอ่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปทั้งสมัยก่อนก็น่ารักจะตายไปใช่ไหมนั้นทุกคนมันมีกุศลบ้างอกุศลบ้างแต่เรื่องนิสัยนั่นก็ต้องแยกกันอีกแบบนะคิดอะไรต้องคิดเยอะจะคิดตามจริงนะอย่าไปคิดเข้าข้างเราไม่ชอบสักอย่างเดียวต้องคิดว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปกติหรือมันเป็นเรื่องผิดปกติก่อนที่เราจะมาแก้ใจเราแล้วก็ดูเหตุที่ทำให้ใจเราเป็นอย่างนี้ที่ว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะฝืนไม่สามารถบังคับไม่เป็นดังใจที่เราคิดนี่เราก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรให้มันเป็นอะไรได้ต่อไปนอกจากว่าเราอยู่แบบนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เรื่องนี้ก็ไม่มีกับเราก็เลือกเอาถ้าไม่อยากเจอมันแล้วก็โกนผมนุ่งขาวห่มขาวบวชชีแล้วก็หมดเรื่องก็จบไปหรือว่าเราไม่ต้องไปบ่งไปบวชแล้วกูโกนเลยกูจะเป็นอีโลนซ่าบอกว่างั้นอย่ามายุ่งกับกูได้ง่ายมาแล้วเอาแยกพวกเว้ยเองว่าผมมีผมข้าพวกไม่มีผมคิ้วเขาปองหมดเสื้อผ้าข้ากำลังใส่สีเว้ยใส่ขาวๆไปอย่างนั้นไม่งั้นก็ชุดแดงทั้งชุดเลยลูกคือมาแล้วแต่เรายันไม่หมดแล้วยังไม่ทันจะให้ พี่เล็กนะว่ากูผู้ชนะเหมือนพี่ใครๆไปแล้วยังกูผู้ชนะอยู่ไหนล่ะจะไปให้ใครก็เลยก็มันจุอสิมันจุอสิอย่างเงี้ยเราวิธีคิดเราต้องคิดก่อนที่จะมาแก้ใจเราคิดเรื่องจริงก่อนคิดเหตุที่ทำให้ใจเราเป็นอย่างนี้มาจากอะไรแล้วเหตุมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้เราจะอยู่แบบนี้แล้วต้องทำใจยังไงก็ต้องคิดก่อนนะไม่ใช่อยู่เราจะละอย่างเดียวมันไม่ได้มันยังไม่รู้เลยว่าเหตุจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เป็นสิ่งที่ฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วเราไปละทำไมอ่ะละผิดที่สิเราก็อึดอัดใช่ไหมว่าจะมานั่งฝืนใจตัวเองอย่ามีอารมณ์ที่ว่าอย่าคิดที่ว่า
อย่าคิดดิวะอย่างเงี้ยมันด่าตัวเองมันคิดทำไมวะอย่างนี้มันก็มีปฏิฆะที่มันแล้วเมตตาแล้ววะรอเป็นฉากฉากอย่างเงี้ยจิตมันไม่แย่เลยก็ถูกแต่ว่ามันไอ้ตรงนั้นมันยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดจริงแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้จะทำไงเราก็ต้องแก้วิธีอื่นคือยอมรับนับถือกรรมเป็นกฎของความจริงใช่ไหมอาจารย์มันเดียววะแต่เราไม่อยู่แบบนี้มันพวกเดียวกับเขาก็คงไม่ก้าวล่วงเขามายุ่งในชีวิตของเราได้หรอกถ้าเราเป็นนักบวชก็บอกที่ว่าเองก็ลองทีละขั้นค่อยๆไม่ต้องปงทั้งหมดหรอกปงแถบนึงก่อน เปิดไว้แถบนึงเออใช่ไหมล่ะไม่ใช่ยอมได้เอาวาสนาจ้ะมากันกี่คนแล้วจ้ะหนูไปแจกกันลูกแบ่งกันนะยินดีด้วยจ้ะวาสนาบุญนะจ้ะไอ้ยังข้าก็แยกพวกบวชซะเลยสมัยเป็นคฤหัสถ์ฉันก็แยกเลยรักษาศีล8ตลอดชีวิตซะเลยมันจะไม่ได้ไปยุ่งมันก็เราก็มีพวกของเราคือเราก็อยู่ในเรื่องของพระพวกของคนที่เขามากโลภมากยินดีในกามคุณเราก็ไม่ค่อยไปยุ่งแล้วก็แยกกันได้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่สนทนาแล้วไม่ไปปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ใจเราเนี่ยเราไม่ยุ่งเองอยากจะทำอะไรเรื่องกามคุณก็เรื่องของเองจะชอบสวยชอบงามชอบนั่นชอบนี่จะไปสัมผัสนั่นสัมผัสนี่กับใครเพศตรงข้ามก็เรื่องของเองเข้าไปยุ่งเราถือการบวชรักษาพรหมจรรย์ของเราตลอดชีวิตใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็แยกออกมาแต่ว่าเราไม่ได้แยกกันที่แต่งกายไม่เหมือนเขาเรายังไม่แยกที่ผมเราไม่ได้แยกที่อะไรแต่เราแยกที่จิตใจของเราก่อนเนี่ยว่าเราจะถือเอาอย่างนี้ถือสัจจะเอานะถ้าเราไม่มั่นคงในสัจจะเราก็ต้องถอยเพราะว่าเราไปอยู่กับผู้คนที่มันมีเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มีเรื่องของกามคุณเยอะเขาก็ต้องพาเราไปหมกมุ่นได้ทุกเมื่อเราไปคุกคีกับเขานานๆไปนี่เราก็ไม่เป็นไรแล้ววะลาศีลสักครึ่งวันก็ได้เอาศีล5ก่อนเดี๋ยวเสร็จธุระต่อศีล8อย่างเงี้ยไอ้เราไม่มีสัจจะปฏิบัติมันก็ไม่เด็ดขาดผลมันก็ไม่ทำให้จิตของเรามันได้พ้นจากเรื่องวุ่นวายแต่ถ้าเราถือสัจจะนะเราจะรักษาตลอดชีวิตเราก็ต้องตลอดชีวิต7วันก็7วันเดือนนึงก็1เดือนแล้วก็ว่าเราไปแล้วก็คุมใจเราว่าเรื่องของกามคุณเราไม่วักแวกวุ่นวายกับเขาอีกอย่างหนึ่งพรหมวิหาร4เราก็ต้องสมบูรณ์แบบทุกข้อขาดตกบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ถือว่าเราบวชไม่สำเร็จในการถือบวชนะหลักๆมันต้องอย่างนั้นถ้ากามคุณยังกินใจเราอยู่เมตตายังขาดกรุณายังขาดมุทิตาก็ขาดอุเบกขาก็ขาดป่วยการบวชอันนี้เขาบวชได้เปลือกใจมันไม่ได้บวชเห็นไหมล่ะทำไมฉันยังก็แยกไม่ได้ไปคุกคีกับพวกเขาฉันก็แยกของฉันเอาใจแยกเอานะตัวเราไม่ได้แยกหรอกยังนั่งอยู่ในวงเล่ามันเลยศีล8นะเราก็จะนั่งอยู่กับพวกมันกินแล้วมึงกินแล้วก็กินไปเราไม่ได้กินมึงกินอาหารพอเที่ยงเป๊ะฉันก็ไม่กินแล้วฉันไม่ได้ถืออย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเจ้าว่าบ่าย2โมงนี่คือคนทำงานจะไปเป๊ะเที่ยงก็อดกินใช่ไหมล่ะแต่ฉันสมัยก่อนฉันไม่ได้ทำงานแบบพวกเจ้าอิสระงานฉันงานอิสระฉันก็เที่ยงเป๊ะฉันเลิก
ไม่กินยังก็วันนั้นถ้าไม่ได้กินยังก็ไม่กินเลยอาหารเราถือสัจจะของเราอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเราไม่วุ่นวายตัวเรามันไม่ต้องมีเรื่องกระทบให้เราวุ่นวายแต่ถ้าเราไม่มั่นคงในสิ่งที่เราตั้งใจจะรักษาเราก็จะไปเจอที่มันสร้างความรำคาญใจให้เราวุ่นวายเพราะต้องอยู่กับพวกเขามันไม่มีอะไรแยกออกจากกันพอเราบวชปั๊บเราก็สบายไม่มีเรื่องมากระทบให้เราต้องวุ่นวายรำคาญใจสักเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีช่วงเวลาที่เราบวชใหม่ๆนะไม่มีหรอกแต่ตอนมาอยู่บ้านสบายใจมีทุกวันมีทุกวันแต่ตอนอยู่วัดไม่มีมันกรอบเรามีกรอบเรามีเป็นวัดกรอบเรามีเราเสนาสนะเรามีเฉพาะที่อยู่อาศัยเฉพาะเรามีกิจที่ทำเป็นจิตจักลักษณะถึงเวลานั่นทำนั่นทำนี่ทำนู่นก็ว่าไปใช่ไหมล่ะใครมายุ่งเราอ่ะมายุ่งเราเราจะเพิดเขาให้อย่างเงี้ยอยู่ที่นี่จะเพิดไม่ได้มันเราไม่ได้เป็นที่เฉพาะมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ยากเราก็หนีความจริงไม่ได้หรอกเห็นไหมล่ะหนีไม่ได้เราก็ต้องจะบอกโอ้โหไปนาตาไปไร่มันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะมันเห็นมันก็เห็นแต่เราก็สักแต่ว่าที่จะไปคิดอะไรล่ะในเมื่อมันรำคาญก็รู้ว่ารำคาญมันไม่ดีเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ให้เราฟุ้งซ่านต่อแล้วก็ย่ำยีใจเราแสดงว่าเรามันฝืนกฎของธรรมดาเข้าไปเต็มหัวใจอย่างนี้เราจะหลุดมาจากความทุกข์ได้ยังไงล่ะแต่ว่าล่ะมันอยู่ที่ว่าเราไม่ไปฝืนกฎของธรรมดาก็แค่นั้นเรื่องฟุ้งซ่านมันก็ดับไปเรื่องยึดถือเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ต้องติดกันไปมันก็ปล่อยอะไรเกิดก็เกิดเอาไว้เดี๋ยวก็ผ่านไปถึงจะกระทบใจเราให้รู้สึกอึดอัดก็ไม่เป็นไรมันอึดอัดไม่นานเดี๋ยวก็ไปอย่างพวกเธอเดี๋ยวไม่นานเธอก็ไปใช่ไหมล่ะเธอไม่ไปฉันก็ไปก็เท่านั้นแหละก็นี่ไม่อะไรมันต้องอย่างนี้ลูกศึกษาปฏิบัติไม่มีอะไรเยอะเท่ากับการที่เราคิดหาเหตุที่ทำให้เราเดือดร้อนก่อนอย่าเพิ่งมองว่าเราเดือดร้อนแล้วเรามานั่งแก้ตัวเราไม่แก้ที่เหตุมันดับไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสนั่นนี่เยธรรมาเหตุปัตถวาเตสังเหตุงใช่ไหมล่ะธรรมใดเกิดแต่เหตุพระเจ้าก็ตรัสเหตุของธรรมนั้นแล้วก็ความดับสิ้นไปของธรรมนั้นพระเจ้าทุกองค์ก็ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละเอาไปเลยมากกว่า5ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราคิดแล้วก็นั่งคิดนอนคิดแล้วลืมตาคิดเอาอย่าไปคิดว่ามันคิดยากคิดไม่ยากหรอกจะแค่มองเอ๊ะอะไรทำอะไรใจเราเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรอ๋อแล้วมันเพราะคนมันเป็นอย่างนี้จะแก้คนได้ไหมแก้ไม่ได้แล้วเราหนีจากคนเหล่านี้ได้หนีก็ไม่ได้ก็ต้องคิดให้หมดหนีก็ไม่ได้แก้เขาก็ไม่ได้บังคับให้ไม่เกิดก็ไม่ได้ยอมรับก็เจ็บตัวมันก็ยังรู้สึกอยู่ดีเราไม่ยอมรับนับถือเราก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มันก็ฟุ้งซ่านไม่เลิกทางที่ดีก็ยอมรับมันซะตีกรอบของเราให้มันแคบเรื่องเลยเราจะไปยุ่งกับคนเหล่านี้แล้วก็ดึงตัวออกเอาเฉพาะที่มันจำเป็นอย่างเช่นมันต้องทุกพูดคุยในสายงานแล้วก็เอาสายงานเวลาเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยุ่งแล้วก็พละออกไปสมมติอย่างนั้นนะเราก็จะไม่มีเรื่องกังวลใจยิ่งเรารักษาคนรักแบบพรหมจรรย์เนี่ยเขาเรียกนักบวชเราก็จะกำหนดใจของเราว่าฉันจะไม่ยุ่งเรื่องกรรมคุณฉันจะไม่ขาดพรหมวิหาร4เอาแค่นี้ไม่จำเป็นดูว่ามีกี่ข้อหรอกไม่ต้องอดข้าวก็ได้หรือจะอดข้าวจะกินขนมก็ได้
นี่ก็เลือกเอาก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่ารักษาศีล5อุกฤษก่อนเปลี่ยนข้อกาเมเป็นอภัมมจริยาซะก็หมดเรื่องหลวงปู่ดูว่างั้นนะเป็นอุกฤษซะเราก็ยังกินข้าวร้อนข้าวเย็นกินได้ตลอดอยากกินแล้วก็กินไม่อยากกินแล้วก็ไม่กินมันกินข้าวเบื่อแล้วก็กินผลไม้ก็ไม่เป็นไรทำตัวสบายสบายวะเอาไว้วันใดวันหนึ่งเราเลือกที่เราอยู่ได้แล้วก็ทำเองเกิดถูกหวยเรามันชิ้นหนึ่งก็ตั้งสำนักแม่ชีเองเลยฮะไม่เอาเหรอเองไม่อยากตัดความรำคาญเหรอรำคาญหัวตัวเองคือทุกคนก็ต้องหาทางออกใช่ไหมอย่างคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมันยากลูกจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้รำคาญใจยังไงก็ยากที่จะหนีปฏิเสธไม่ได้มันเป็นสังคมที่เราหนีไม่ได้เราจะสั่งสอนลูกให้เราให้เป็นคนที่เรียกว่ามีจิตเรียบร้อยเชื่อฟังคำสั่งคำสอนเราถ้าเขาฟังเราตามที่เราบอกมันก็โชคดีในชีวิตเราไปก็ไม่รำคาญแต่ถ้าเขาไม่ฟังในสิ่งที่เราสอนเราสั่งเราตักเราเตือนมันก็ยิ่งสร้างความรำคาญหนักเข้าไปอีกเห็นไหมล่ะมึงก็ต้องมองอย่างเงี้ยถ้ามีผัวแล้วมึงผัวก็ต้องสร้างความรำคาญแต่มันทำให้เราต้องมีลูกกูก็ต้องแบกลูกให้มันรำคาญใช่ไหมมันก็นึกถึงเรื่องรำคาญเองก็ไปเยอะๆแล้วกันเองจะรู้สึกว่ากูไม่เอาดีกว่าตัดความรำคาญตัดความรำคาญตอนเลยจะได้ไม่มีลูกอันดับแรกนะตอนมาเลยแล้วใครจะยอมให้ตอนวะฝ่ายชายหรือฝ่ายเราก็ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆคิดไปอย่าไปหักโหมมันค่อยๆคิดจนใจเรามันรับไหวรับไหวพอรับได้แล้วโอ้คนมันมีแล้วมาถึงตอนนี้ก็ปฏิเสธมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปแต่ใครมันยังไม่ก้าวไปถึงจุดนั้นมันก็ยังมีทางเลือกเราก็ยังเลือกได้ว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีแต่ต้องคิดเยอะๆนะเรื่องรำคาญนี่มันเป็นเรื่องน่าคิดอยู่บางทีหน้าตาดีแต่ปากหมาก็น่ารำคาญเอาละบางทีปากเนี่ยดีจังเลยแต่หน้ามันไม่หล่อก็น่ารำคาญอีกทีละนิดน่ารำคาญใจเองรู้ไหมว่าใครใครจะบวชเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้อย่างน้อย2ปีเยอะเล็กนะเยอะนะแต่เพราะฉันฟังคนที่เข้ามาบ้านฉันเนี่ยบ้านฉันตอนนั้นจะเป็นที่ค้าขายคุณแม่ขายของคุณพ่อคุณแม่ยังค้าขายอยู่คนมันก็มาตั้งแต่เช้ามาซื้อของโอ้โหวันนี้คนซื้อของเพื่อจะจ่ายตลาดมันก็มีแต่ผู้หญิงไอ้ผู้ชายจะมาซื้อของแล้วมันไม่ค่อยเห็นหรอกมีแต่ผู้หญิงมาแล้วมันคุยอะไรกันล่ะไม่ผัวมันก็ลูกมันไม่ลูกมันก็ผัวมันก็มีแต่แค่นั้นแหละแล้วฉันฟังมันเกือบทุกวันน่ะไอ้ตอนฟังฉันก็ไปนั่งหลบอยู่ข้างบนบ้านข้างล่างเขาก็ขายใช่ไหมฉันก็นั่งสวดมนต์เสร็จฉันก็นั่งเข้าสมาธิสมาธิไอ้ตอนมันยังเข้าคณิกะสมาธิอย่างเล็กๆน้อยๆมันก็เสียงมันก็ยังได้ยินนะแต่ได้ยินเรื่องน่ารำคาญทั้งนั้นเลยแล้วนั่งโอ้โหมันจะมีไปทำไมวะเนี่ยก็ถามคนพวกนี้แล้วมันจะมีทำไมแต่ถ้าทนไม่ไหวไปพูดอย่างนั้นเขาคงไม่มาซื้อของนะแม่นั่นจะสวยก็เลยนั่งคิดแต่ในใจโอ้จริงเนาะแล้วว่ามันหาทุกข์ใส่ตัวโดยที่ไม่ได้คิดมันให้รอบคอบ
ถ้าเราคิดรอบคอบว่าเราก็คงจะยั้งตัวเราได้ว่าตอนฉันรักษาศีล8ตลอดชีวิตฉันอยู่อีก2ปีก่อนบวชทุกวันฉันเห็นฉันได้ยินฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้พิจารณาได้แบบไม่ต้องไปเอามาจากไหนหรอกคนมันพูดให้เราฟังทุกวันนี่นะแล้วถ้าอยู่บ้านเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องปรงเป็นอย่างอื่นแล้ววะไม่มีเยื่อใยเลยว่างั้นขาดเด็ดเป็นซูโมเชตเลยไอ้เรื่องจะมาหลุดออกมาจากสิ่งที่เรากำลังประพฤติตนในพรหมจรรย์เนี่ยไม่มีทางใครก็ดึงเราไม่ได้ต่อให้แม่มันก็เรียกว่าเป็นคนนิสัยดีลูกมันนิสัยดีเหลือเกินหน้าตาผิวพรรณมันดีจังเลยความรู้มันก็ดีคำพูดมันก็ดีอะไรก็ดีหมดแต่มันไม่ดีมันทำให้เรารำคาญจะกินก็ทำให้เรารำคาญจะนอนก็ทำให้รำคาญจะไปไหนมันก็รำคาญมันถามว่าจะไปไหนมันก็รำคาญเลยใช่ไหมล่ะถ้าเราตอบไปถ้ามันไม่ชอบให้เราไปมันก็ด่าเราอีกรำคาญไหมล่ะรำคาญโกบุรีเป็นไหมก็รำคาญเองจะไปไหนอีกล่ะจะตอบมาวัดเดี๋ยวก็จะรำคาญจะตอบไปเที่ยวก็หาว่ามีใช่เหรอก็จะรำคาญอีกคือมันไม่ใช่รำคาญแค่เรื่องการมีเฉยๆปัญหาพอมีแล้วมันมีเรื่องอีกเยอะที่มันทำให้เราเองเนี่ยมันคนเราไม่ชอบแบบนั้นเราไม่ชอบแบบนี้แล้วสิ่งที่ไม่ชอบเขาก็มาชอบของเขาส่วนเรากลับไม่ชอบมันก็ยิ่งรำคาญกันใหญ่ใช่ไหมล่ะคือถ้าเราคิดมากๆเข้าเนี่ยกับความจริงเนี่ยมันก็ไม่อยากก้าวเข้าไปเจอแล้วมันรำคาญวันนี้ก็เลยพูดเรื่องภาษาไทยคำว่ารำคาญให้ฟัง แปลซะยาวเลยไหมล่ะ นี่ยากไหมลูกไม่ยากแล้วเราไม่ได้ใช้สมาธิสูงอะไรก็เอาแต่สิ่งที่มันเห็นอยู่นี่แหละเห็นทุกวันเจอทุกวันมันก็เออมันน่ารำคาญเนี่ยเกิดมานี่มีประโยชน์อะไรวะทนอย่างเดียวเนี่ยสนุกตรงไหนทนด้วยแล้วต้องอดทนอีกต่างหากแล้วก็ต้องยอมที่จะทนด้วยนะไม่ใช่ว่าอะไรหนักๆเข้าแล้วต้องฝืนใจทนอีกด้วยไม่ใช่เต็มใจทนนะฝืนใจต้องทนอีกนี่กูจะเกิดมาทำไมเนี่ยวันนี้เอ้ยมันก็น่าปฏิเสธไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้อยากเกิดเราไม่อยากเกิดแล้วก็รู้สึกไม่ได้อะไรเงินทองก็เราก็มาอยากเก็บมากก็เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันก็เอาไปใช้ไม่เก็บเลยดีกว่าเราจะได้ใช้คนเดียวบายหมดแล้วโอ้กูหมดแล้วเว้ยกูก็เบาสตังเบาดีด้วยไม่ต้องไปหาใหม่จริงๆชีวิตคนเดียวเนี่ยมันสนุกนะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าวางแผนชีวิตเรามันไกลๆเอาแค่วันๆให้มันรอดจากความตายก็พอใช่ไหมล่ะวันนี้เช้านี้มีกินไหมวะเออมีข้าวเว้ยก็ไม่อดไม่ถึงกระทั่งลำบากไม่มีกลับก็มีข้าววันนี้มีกินไหมวะข้าวไม่มีเออมีน้ำวะมีน้ำก็ไม่จำเป็นจะต้องมีข้าวก็ได้วันนี้มีอะไรกินไหมวะน้ำก็ไม่มีกินอะไรวะน้ำลายไงวะน้ำลายไม่พอกับน้ำฉี่มึงไงล่ะใส่กินนะก็ได้แต่คิดว่าแล้วไม่กินจะตายไหมตายชอบนอนเลยแล้วก็นอนไม่กินนอนรอความตายเราไม่ต้องมีภาระกับใครแล้วไม่ต้องยุ่งกับใครเราก็ตัดทุกอย่างตามใจเราต้องการใช่ไหมแต่ถ้าเธอมีคนอื่นปุ๊บทำไมไม่กินข้าวไปกินเดี๋ยวนี้ลุกห้ามนอนเธอจะรำคาญไหมล่ะเธอก็คงรำคาญเหมือนกันแหละในการมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ได้เป็นคนคนเดียวนะมันมีแต่ความเดือดร้อนอย่างนี้ไอ้รำคาญก็คือมันไม่สบายใจแล้วนะเกิดทำไมล่ะแบบนี้แหละแล้วถ้าตายแล้วเราก็เราคนเดียว
ไปอยู่ที่สบายแล้วก็เราคนอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขของเราคนเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรบีบคั้นเราซะด้วยยิ่งไปถึงนิพพานเนี่ยเป็นสุขมากเลยมีคนก็ถามว่าไปถึงนิพพานแล้วทำไมถามคิดทำอะไรไหมยังก็ถามว่าเวลาเธอมีความสุขมากๆเธอเคยคิดทำอะไรไหมแล้วก็ไม่คิดทำอะไรแล้วเธอจะทำอะไรอ่ะเราคิดตอนเธอรู้สึกว่ามีความสุขโอ้มันมีความสุขเหลือเกินเธอคิดอยากทำอะไรไหมตอนนั้นไม่มีนิพพานก็เหมือนกันจิตมันเต็มไปด้วยความสุขมันไม่ต้องคิดทำอะไรเลยไม่มีกิจต้องคิดทำอะไรเลยอ่ะทุกอย่างปรากฏได้ตามที่เราไม่ต้องคิดอ่ะแต่ถ้าเราความสุขมันไม่ถึงขั้นที่เราแบบรู้สึกเป็นสุขมันจะไปหาความสุขอย่างนี้ไม่ต้องคิดทำคือเราจะไปหาความสุขเหมือนเทวดานางฟ้าก็ต้องหาความสุขนะแต่นิพพานไม่ต้องหาความสุขเลยมันสุขแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ต้องคิดทำอะไรชอบแบบไหนเราก็ชอบแบบมันสุขสบายไม่ต้องคิดทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะอันนี้คือการที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่ยากไปนิพพานง่ายจะตายไปเกิดยากกว่าต้องเยอะเกิดไม่รู้ทิศทางในเกิดทำไมนิพพานเรายังรู้ว่าเราอยากจะไปนิพพานเราเนี่ยไม่อยากเกิดเรายังรู้ทางออกไปใช่ไหมอ๋อทำอย่างนี้เราจะไม่เกิดไอ้นี่ทำยังไงมันก็เกิดแต่เกิดแล้วไม่รู้จะเกิดไปทำอะไรเกิดไปไหนเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่เกิดแล้วไปเจออะไรมันไม่รู้เลยมาสิจ๊ะจัดมาซะสวยเลยสามคนแล้ววัฒนาบุญแน่นะจ๊ะสมความปรารถนาทุกอย่างนะอันนี้เที่ยวเล็กหนึ่งกันนะแต่กันนะจ๊ะตอนเช้ากินอะไรกันหรือยังเนี่ยกินแล้วเหรอยังไม่หิวใช่ไหมล่ะนึกว่าหิวจะเทศให้หายหิวให้ไม่หิวแต่แล้วนะอันนี้อิ่มแล้วอะไรซึ่งที่นี่ไม่พอกินก็ในวัดมีนะเขาเรียกกันสีไล่มีหายคล่องใจยังนะไม่การลำคาญกลัวโดนฉีบออกนอกบ้านเอ้ลูกทนกันไปอีกหน่อยแล้วก็พ้นกันไปแล้วฉันก็ทนเธอก็ทนไม่มีใครจะอยู่ด้วยความไม่อดทนหรอกนะมันต้องอดทนหมออดทนไหมล่ะอดทนไหมหรือทนอดก็ต้องอดทนกันไม่ได้อดทนธรรมดาอึดอัดอีกต่างหากมันอดทนความอึดอัดเรื่องที่ทำให้เราอึดอัดนี่แหละถ้าอดทนในเรื่องที่ไม่อึดอัดไม่เป็นไรมันยังพอทนได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปอดทนในเรื่องที่เราอึดอัดเนี่ยมันทนยากอันนี้เป็นเรื่องอย่างหลวงพ่อพระสารีบุตรท่านกล่าวอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยความอึดอัดนะคือมันไม่ได้อยากจะอยู่ทนกับเรื่องที่มันอึดอัดเลยถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้มันดีมากใช่ไหมแต่ถ้าทนในเรื่องที่เราไม่อึดอัดไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเธอนั่งฟังธรรมเธอก็นั่งทนอั้นฉี่เนี่ยอันขี้อันฉี่บางครั้งมันก็ปวดก็ไม่กล้าลุกนี่ก็มีแต่เราก็ทนได้อย่างฉันพูดอยู่นี่ฉันก็ปวดแต่ฉันก็ทนได้แต่มันไม่อึดอัดไงมันไม่มีเรื่องอึดอัดแล้วก็ทนได้แต่ถ้าอึดอัดปุ๊บไม่ปวดก็ไป
ก็ไม่อยากทนแต่เราการมองสังขารหรือว่าร่างกายนี้มันไม่มีจุดใดที่ทำให้เราไม่อึดอัดมันอึดอัดตลอดก็เป็นตัวดึงเรื่องราวให้เราอึดอัดถ้าไม่มีมันก็จบไหมหมอจบพอมีปั๊บเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องให้เราอึดอัดตลอดทั้งวันมากน้อยนะมันต้องมีแต่เรื่องอดทนมันทนแน่เหมือนกันแน่โชคดีแล้วล่ะอย่างน้อยเราก็มาเจอคำสอนของหลวงที่พระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อบอกเรามาก็โชคดีแล้วงั้นนิพพานเราก็คงไม่รู้จะไปเอามาจากไหนก็เขาไม่ค่อยพูดกันนี่เขาพูดนิพพานก็ยากเย็นเข็นใจแล้วเราจะไปเอาไงนิพพานจริงไหมล่ะไปฟังกันอาจารย์ที่ไหนเขาก็พูดนิพพานยากยากอ๋อทำไมไม่20อายุนะจ๊ะเออยินดีนะสาธุสาธุเออขอบใจขอบใจนะไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ะนี่นี่อ่ะที่ระลึกเอาไว้คัดเจี๊ยก่อนจะแจกให ออาแจกกินกันแล้วกินแล้วยิ้มได้ทุกคนลองกินดูนะแล้วยิ้มแน่นอนแต่กินแล้วไม่ยิ้มมาแช่งฉันเลยเลยเขาบอกอมแล้วยิ้มไงก็ไอ้กฎของธรรมดาไงลูกคือมันเห็นมาตั้งแต่ก่อนเป็นอรหันต์แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เครื่องเรื่องที่เราจะเข้าไปยุ่งบังคับไปฝืนไม่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ปล่อยเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่เราไม่ปล่อยให้มันเป็นธรรมดาเราก็มีกิจจะต้องคอยทำมันคอยหนีคอยหาวิธียับยั้งคอยหาวิธีเพื่อจะให้มันไม่เกิดเช่นเนี่ยไอตัวคิดตัวเนี่ยมันก็เรียกว่าฟุ้งพอมันทำแล้วไม่สำเร็จมันก็มีปฏิฆะแต่ทำแล้วมันได้ดังใจปรารถนามันก็เกิดกามราคะพอทำไปทำมาตามที่เราคิดว่ามันน่าจะชนะได้แต่ไม่ชนะเราก็เกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเห็นไหมล่ะนิวรณ์พวกนี้มันก็จะตามมาให้จิตของเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้ความไม่หวั่นไหวมันก็ต้องไหวไปไหวมานี่คือเราไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าเรายอมรับความจริงปุ๊บมันก็หยุดเรื่องคิดหยุดหาเหตุหาผลหยุดพิจารณามันอีกก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้เข้าข่ายฝืนไม่ได้ก็เข้าข่ายไม่เป็นดังใจที่เราปรารถนามันก็เข้าข่ายก็พระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งใดเราบังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้ไม่เป็นดังใจปรารถนาสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเห็นไหมล่ะทรงตรัสอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราไปยึดถือมันทำไมแต่ไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ของตัวตนเขาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยมันเกิดดับเพียงแต่ว่าที่นี่มันวุ่นวายเราไม่ได้อยากอยู่ที่นี่
แต่วินาทีเดียวเราก็ไม่อยากอยู่กับสิ่งที่เกิดดับๆที่เต็มด้วยความทุกข์และความวุ่นวายแต่ในเมื่อมันยังไม่ตายมันก็ต้องอึดอัดอยู่กับสังขารอยู่กับเรื่องวิบากอยู่กับอกุศลอยู่กับกรรมที่เราทำมามันไม่ใช่จะหนีไปได้ในลูกกุศลให้ผลบ้างอกุศลให้ผลบ้างก็มีเป็นปกติใช่ไหมล่ะทั้งทางกายก็มีทางวาจามันก็เอาทางใจมันก็ยังเอาเลยไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์และกรรมทางใจไม่มีนะก็มีเราทำยังไงมันก็หนีสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าความเป็นอรหันต์ไม่ใช่หมายว่ามันอยู่เหนือกรรมนี่มันก็อยู่ภายใต้กฎของกรรมเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละเพียงแต่จิตของท่านไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งนี้เพราะว่ามันฝืนไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นดังใจที่เราปรารถนามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่มีในนั้นเราไม่มีมันก็ไม่มีในเราเราก็ไม่มีอะไรในมันมันกับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ต่างคนต่างอยู่กันแล้วกันก็เรียกว่าตัดขาดเป็นสมุจเฉดพอมันขาดอย่างนี้ไปแล้วปุ๊บจิตเราก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลการเกิดการดับของมันไปถึงมันจะไม่ดีเราก็ไม่สนใจดีก็ไม่สนใจเนี่ยง่ายๆจะตายไปเอ็นจะยากเลยเป็นพระอรหันต์ง่ายจะตายยกธงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หันนี่หันลงไปกินข้าวกันก่อนนี่ก่อนหมออยู่คุยเปล่า